วันที่28เดือน6 2022วันที่อัดคลิปช่วงโควิด2ปีที่ผ่านมาหลายๆคนพบเจอกับความลำบากคนในคอนโดของผมตอนนี้ต้องเปลี่ยนอาชีพเป็นขายสลัดตามฟุตบาทผมเคยไปซื้อสลัดของเขากินเขาโฆษณาว่าของเขาทำด้วยใจสดใหม่ไร้สารเขาขายอยู่ได้ประมาณ 2-3 เดือนผมเห็นเขาขายไม่ค่อยดีตอนนี้เขาไม่ค่อยมาขายแล้วผมถามตัวเองว่าถ้าผมเป็นเขาผมจะแก้ปัญหานี้ได้อย่างไรสลัดอาชีพนี้ที่เขาขายเขาทำอะไรผิดบอกตรงๆผมก็ไม่รู้เวลานี้ผมคงอยากจะย้อนเวลากลับไปแล้วศึกษาวิธีการทำสลัดให้ขายดีในช่วงที่ผมทำงานบริษัทและมีเงินเดือนใช้อยู่แต่ตอนนี้ผมอาจจะมีเวลาจำกัดเพียง 3-6 เดือนก่อนที่เงินเก็บสะสมทั้งชีวิตของผมจะหมดลงความกดดันที่ถาโถมเข้ามาแบบนี้ยอมรับตรงๆเลยว่ามันยากและผมคงทำไม่ได้เหตุการณ์ในลักษณะแบบนี้ผมเจอมาเสมอผมพยายามใช้สมองทั้งหมดที่ผมมีพยายามคิดแก้ไขปัญหาผมพบว่าผมคิดไม่ออกจริงๆสิ่งที่ผมคิดเสมอคือผมอยากจะย้อนเวลากลับไปและมีเวลาเตรียมตัวมากกว่านี้ตอนนี้ผมย้อนกลับมามองตัวเองผมยังพอมีเวลาผมกระจายการลงทุนไปหลายทางไม่เว้นแม้แต่การตัดต่อคลิปและ Photoshop ที่ผมกำลังทำอยู่ตอนนี้ด้วยการป้องกันปัญหาที่จะเกิดขึ้นง่ายกว่าการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นมาแล้วหากคุณจะรักษาโรคมะเร็งการป้องกันการเกิดมะเร็งง่ายกว่านะครับตอนนี้เราได้ยึดเนิน192และอยู่ในตำแหน่งที่จะเข้ายึดแซงโลได้หน่วยลาดตระเวนได้ระบุว่าเมืองได้เสียหายเป็นอย่างมากและทหารเยอรมันได้ลงหลักปักฐานอย่างแน่นหนาภูมิประเทศเต็มไปด้วยที่กำบังและซากปรักหักพังแซงโล 14:39 นวันที่12มิถุนายนปฏิบัติการคอบบราทหารนาซี352ทำให้เมืองแซงโลทั้งเมืองกลายเป็นเมืองที่เต็มไปด้วยป้อมปราการใจกลางเมืองทั้งเมืองเป็นวงแหวนที่มีการป้องกันที่แน่นหนามีรายงานถึงอาวุธนานาชนิดทหารราบและรถถังจากกองกำลังแพนเซอร์อยู่ในตำแหน่งนั้นการจัดการพวกทหารเยอรมันเราจะต้องล้อมจนพวกมันยอมแพ้หรืออีกทางหนึ่งหน่วยเอเบิลจะต้องตีการป้องกันที่แข็งแกร่งของพวกมันให้แตกกระจุยก่อนอื่นเลยสร้างฐานก่อนให้ยึดสิ่งก่อสร้างแถวๆนั้นและเปลี่ยนมันเป็นค่ายทหารเอาล่ะไปสร้างค่ายทหารก่อนไม่เหลืออะไรสักอย่างนอกจากหนูและผู้ทหารนาซีนี่มันเป็นเมืองผีชัดๆยังกระสุนสารด่านนี้วิธีการชนะมีอยู่2แบบคือยึดจุด strategic point วงกลมสีเขียว7อันให้หมดเท่ากับเรากำลังล้อมทหารนาซีให้ยอมแพ้กับ2ให้ไปทำลายกองทัพเยอรมันที่อยู่ที่จุดนี้ให้หมดเริ่มเกมมาถึงให้สร้างค่ายทหารก่อนแล้วรีบไปโจมตีจุดนี้เพื่อยึดปืนยิงจรวด3กระบอกมาให้ได้ฐานเราอยู่ในรัศมีการโจมตีของปืนใหญ่มันจะยิงพวกเราไปเรื่อยๆจนกว่าเราจะจัดการปืนยิงจรวด3กระบอกนั่นอ้อมไปตีข้างๆและตีข้างหลังมันจะง่ายกว่าเมื่อจัดการเรียบร้อยแล้วเอาทหารราบเราเข้าไปประจำการที่ปืนใหญ่3กระบอกซึ่งมันเดินได้ด้วยนะ3กระบอกนี้หลังจากนี้ให้ชิปปืนใหญ่ให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้ไม่เสียค่ามิวนิชั่นไม่เสียค่าอะไรเลยมีแต่เวลาคูลดาวน์ด่านนี้ผมจะใช้วิธีการยึดสตาติจิกพอยต์ให้หมดซึ่งนี่เป็นจุดสุดท้ายแล้วเวลาเราจะบุกเราก็เอาปืนใหญ่3อันยิงใส่เข้าไปก่อนเคลียร์ไปบ้างแล้วก็เอารถถังบุกเข้าไปก่อนแค่นี้เองครับทำไปเรื่อยๆค่อยๆนวดมันไปเรื่อยๆก็จบแล้ว
เราล้อมเมืองแซงโลไว้แล้วโดยเอเบิลคอมพานีเตรียมพร้อมในการป้องกันปริมณฑลนี้ไว้เราจะต้องจับตาการเคลื่อนไหวของกองกำลังศัตรูท่านครับมาดูนี่หน่อยเรียกเจ้าหนูบินได้มาดีกว่าพวกเขาคงไปได้ไม่ไกล